แท้จริงสำหรับหนุ่มก๊อตได้ออกมาตอบความสัมพันธ์กับริชชี่ตอนนี้เป็นยังไงคะดูเหมือนว่าแม้ละครซ่อนเงารักจะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กระแสจีนของพระนางอย่างก๊อตริชชี่ก็ยังคงตราตึงอยู่ในใจแฟนๆอยู่ละค่ะซึ่งก่อนหน้าที่ในทวิตมีการติดแฮชแท็กว่าริชชี่เป็นของก๊อตจนติดเทรนด์อันดับ1ประเทศไทยมาแล้วล่าสุดหนุ่มก๊อตได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสจีนดังกล่าวค่ะโดยหนุ่มก๊อตได้บอกว่าก่อนหน้านี้สาวริชชี่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าก๊อตเป็นเพื่อนชายที่สนิทที่สุดและหนุ่มก๊อตได้บอกว่าริชชี่ก็เป็นเพื่อนผู้หญิงคนแรกที่สนิทที่สุดส่วนในความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นยังไงนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตจะดีกว่าละค่ะ